بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับท่านพี่น้องผู้ฟังรายการเสียงสันติหรือเสียงอิสลามซึ่งก็เป็นรายการที่นำเสนอตลอดระยะเวลาเรื่อยมานานพอสมควรนะครับก็อาศัยจากที่เกิดบารอกัตแล้วก็พลังแห่งศรัทธาที่เกิดกำลังใจของพี่น้องที่ได้ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็บรรดาคณะผู้จัดทำที่ได้พยายามทุ่มเททั้งจัดส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระลงรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องที่ปรารถนาซึ่งหลักที่มั่นคงเป้าหมายสู่ชัยชนะอันสูงส่งซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตรัสไว้ในอายะอัลกุรอานจากซูเราะห์อาลอิมรอนหมายเลขอายะที่139นะครับก็เป็นอายะที่สั้นๆแต่ว่าเนื้อหาสาระถ้ามีความเข้าใจมันก็จะเกิดพลังขึ้นลึกๆเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นมุสลิมคนที่ศรัทธานั้นจะต้องรักษาความรู้สึกจะต้องรักษาความประพฤติให้อยู่ในกรอบอยู่ในลู่ทางของอิสลามซึ่งไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้อยู่ในอิสลามหรือมุสลิมที่ไม่เคร่งครัดก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นอิสระจะทำอะไรก็ได้จะมีพฤติกรรมอย่างไหนก็ตามสะดวกตามเสรีเพราะว่าในส่วนลึกของหัวใจนั้นก็อาจจะมีความรู้สึกว่าฉันมีอิสระในตนเองฉันจะทำอะไรก็ได้เป็นสิทธิของฉันอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะตรงเท่าใดนักนะครับเพราะว่ามุสลิมนั้นจะต้องพยายามทำจิตใจให้อยู่ในกรอบลู่ทางของศาสนาที่ตนยึดมั่นถือมั่นคืออิสลามแล้วก็ไม่ต้องไปดูสภาวะแวดล้อมที่อาจจะรุมแล้วก็ชักจูงไปในทางที่ไม่ค่อยจะเป็นธรรมไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าใดนักเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาความรู้สึกมาเป็นที่ตั้งแล้วก็จะไปทางด้านความรู้สึกนั้นๆเรียกว่าอารมณ์นะครับเป็นที่ตั้งเสร็จแล้วอารมณ์ก็ 100% เลยครับเข้าข้างตัวเองถ้าหากว่าไม่ตีกรอบหรือว่ามีแนวทางคอยควบคุมเพราะฉะนั้นจึงย้ำทุกคนให้มีศาสนาให้มีความศรัทธาให้มีความประพฤติที่มีน้ำหนักสม่ำเสมออยู่กับเส้นทางของศาสนาเพราะว่าอัลเลาะห์ตรัสไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่139ดังที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าวะลาตะฮินูวะลาتحزنوا إن كنتم مؤمنين จำให้ดีนะครับ
วะลาตะฮีนูวะลาตะฮซะนูวะอันตุมุลอะลาวนอิงกุนตุมมุมินินซึ่งก็มีความหมายว่าและพวกเจ้าทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงพูดหรือได้ตรัสกับบรรดาบ่าวของพระองค์ทุกผู้ทุกนามโดยทางตัวแทนของพระองค์คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะกุรอานนั้นต้นฉบับก็ลงมายังท่านรอซูลเป็นสถานีที่สองนะครับสถานีแรกก็มาที่ยิบรีนโดยตรงแล้วก็เก็บรักษาไว้ทั้ง30หยุดในฟ้าชั้น7ที่ไบตุลอิซซะห์ก็คือคฤหาสน์สวรรค์ก็ตรงๆกันกับไบตุลลอฮ์นั่นแหละครับก็ทยอยลงมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในระยะเวลา23ปี114ซูเราะห์นะครับก็ 6,000 กว่าอายะแล้วที่อ่านให้ฟังนี้ก็เป็นอายะหนึ่งใน 6,000 กว่านั่นนะครับวะลาตะฮีนูอัลลอฮ์ตะอาลาได้ส่งประกาศห้ามพวกบ่าวของพระองค์ทั้งหลายโดยเฉพาะเลยผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่ศรัทธาเพราะที่จะพูดกันรู้เรื่องก็คือผู้ศรัทธาที่จะพูดกันง่ายผู้ศรัทธาแล้วก็มุสลิมก็ต้องฟังแล้วก็ต้องเชื่อตามที่ได้ถูกพูดนั้นก็คืออายะอัลกุรอานวะลาตะฮีนูและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังอย่าได้หมดกำลังใจวะลาตะฮซะนูและพวกเจ้าก็อย่าได้เสียใจโศกเศร้าว่าอันว่าอิงกุนตุมมุมินีนหากพวกเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ศรัทธานี่ก็เป็นการพูดคร่าวๆไว้เพียงไม่ขีดคำเป็นอายะนะครับวะลาตะฮีนูวะลาตะฮซะนูอิงกุนตุมมุมินีนจำไว้ในใจเพียงไม่ขีดประโยคเพียงไม่ขีดคำนะครับทรงห้ามไม่ให้โศกเศร้าเสียใจทรงห้ามมิให้ย่อท้อหมดกำลังใจหากพวกท่านทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ศรัทธาอยู่แล้วก็เป็นการพูดถึงแม้ว่าอายะนั้นมันมีประวัติที่เกิดขึ้นในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งตัวท่านเองนั้นก็สภาไปต้องเผชิญกับสภาวะที่โหดนะครับแม้กระทั่งบ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่ไม่ได้นะครับต้องหลบต้องอพยพพัดถิ่นจากบ้านของตัวเองถิ่นเกิดของตัวเองกลับออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอีกเมืองหนึ่งอันนี้ก็ถ้าพิจารณาดูมันก็น่าจะหมดกำลังใจบ้านของเราแท้ๆอยู่ไม่ได้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้หมดกำลังใจแม้กระทั่งบรรดาพลพรรคที่ศรัทธาตามก็อพยพด้วยก็ไม่ได้หมดกำลังใจไม่ได้ท้อแท้ทั้งที่ต้องพัดถิ่นต้องทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปได้เท่าที่เอาไปที่พาไปก็คือกำลังใจเป็นหมายเลขหนึ่งตามมาด้วยกับร่างกายก็ไปซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้ย่นย่อท้อถอยแม้แต่น้อยนะครับก็ตรงกันกับที่อัลลอฮ์ประกาศนะครับวะลาตะฮีนูวะลาตะฮซะนูแล้วก็ไม่ได้มีความเสียดายโศกเศร้าที่ต้องพัดถิ่นที่ต้องทิ้งสัมภาระที่มีค่าบางคนก็ต้องทิ้งครอบครัวเป็นสามีก็ทิ้งปล่อยภรรยาเอาไว้ก่อนเป็นภรรยาก็ปล่อยสามีไปนะครับ
เพราะยังไม่พร้อมที่จะไปอิงกุนตุมมุมินินในตอนปลายของอายะก็คือประกาศชัดว่าหากเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ศรัทธามั่นศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ศรัทธามั่นต่อท่านรอซูลว่าเป็นผู้นำสัจธรรมศาสนาแห่งความจริงมาสอนศรัทธามั่นต่อผลที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้ในบั้นปลายของชีวิตตรงนี้แหละจึงเป็นข้อกังขาว่ามันยังมาไม่ถึงมันยังนานมันยังมองไม่เห็นและหลายคนก็ถูกอำพรางไว้ด้วยสภาวะเวทล้อมที่มันเป็นกลลวงนะครับก็เอาที่ใกล้ไว้ก่อนเอาที่ได้ไว้ก่อนเอาที่มันเป็นผลทันตาเห็นไว้ก่อนก็เลยพลาดนะครับพลาดเหมือนกับในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเปลี่ยนจากเส้นทางที่ไม่ใช่สัจธรรมมาตามการประกาศของท่านรอซูลก็เสียดายพวกเสียดายผลประโยชน์เสียดายชื่อเสียงเสียดายอำนาจทั้งหมดนี้เป็นความเสียดายก็ทำให้เลิกไม่ได้ทำให้ทิ้งไม่ได้ทำให้เปลี่ยนไม่ได้ทั้งๆที่อัลลอฮ์ก็ห้ามเอาไว้นะว่าอย่าเป็นเช่นนั้นวะลาตะฮินูวะลาตะฮซะนูวะอันตุมุลอะลาอ์นพวกท่านถ้าเป็นมุสลิมที่ดีถ้าเป็นคนที่มีศาสนามั่นคงอันตุมุลอะลาอ์นอิงกุนตุมมุมินได้เปรียบอยู่แล้วหากพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ศรัทธาวะลาตะฮินูวะลาตะฮซะนูว่าอันตุมุลอาเลวนะอิงกุนตุมมุมินีโดยที่พวกท่านนั้นได้เปรียบอาเลวนะแปลว่าอยู่เหนืออยู่แล้วได้เปรียบอยู่แล้วมีศาสนทูตนำมีศาสนามั่นคงมีคัมภีร์คืออัลกุรอานุลกะรีมมีไบตุลลอฮ์ที่เป็นจุดศูนย์รวมกันอย่างจริงๆทั้งหมดนี้เป็นข้อได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาจริงปฏิบัติจริงรู้จริงนะครับก็ได้เปรียบทุกประการนะครับจากตรงนี้ก็เป็นการย้ำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะฮินูวะลาตะฮซะนูวะอันตุมุลอาลาวนะอิงกุนตุมมุมินีนก็เป็นถ้อยคำเพียงไม่กี่ประโยคนะครับก็เป็นคำที่ลึกซึ้งซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะสร้างความขวัญเสียตื่นตระหนกกับบรรดาพวกศรัทธาโดยเฉพาะในสงครามโอฮุดนะครับแต่สงครามโอฮุดนั้นไม่ใช่สงครามแรกนะครับเป็นสงครามครั้งที่สองต่อจากบาดัดสงครามบาดัดที่เกิดขึ้นห่างจากตัวเมืองมะดีนะห์ประมาณ70กิโลนะครับก็หลังจากฝ่ายมุชริกีนย่อยยับก็เกิดความเครียดแค้นและโดยเฉพาะแม่ทัพได้ถูกสังหารโดยฝีมือของฮัมซะห์ก็เลยมาล้างแค้นได้ในสงครามอุฮุดก็เกิดความเสียหายขึ้นในกองทัพมุสลิมแต่มันไม่ใช่ละลอกแรกนะครับละลอกแรกนั้นไม่ได้แพ้นะครับชนะแต่ที่เกิดเพียงพร้อมขึ้นก็เพราะความขัดข้องทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในฝ่ายของมุสลิมต่างหากแต่เอาเราก็ปลอบใจนะครับวะลาตะฮินูวะลาตะฮซะนูว่าอันตุมุลอาลาวนะอิงกุนตุมมุมินีทั้งที่แพ้ทั้งที่เสียชีวิตก็ไม่ต้องไปย่อท้อไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเสียดายนะครับหากเป็นผู้ศรัทธานั่นคือข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พยายามยืนหยัดโดยเฉพาะเราไม่ได้มีการสู้รบเราไม่ได้มีอย่างที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆขนาดนั้นแต่ว่าลืมไปเสียสิ้นว่าทุกวันนี้เราก็จะต้องต่อสู้กับความรู้สึกหรืออารมณ์ของตัวเองนะครับที่มันคล้อยไปในทางที่ไม่ถูกอันนี้ยิ่งใหญ่กว่ากองทัพอีกนะครับเพราะว่าต้องสู้ทุกวันทุกขณะทุกวาระก็พยายามเตือนสติของตนเองด้วยกับอายะนี้วะลาตะฮินูวะลาตะฮซะนูวะอันตุมุลอาลาวนะอิงกุนตุมมุมินีนครับวันนี้เวลาก็หมดลงเพียงตรงนี้ก็ต้องจากไปก่อนนะครับพบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้ก็วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิ
วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์